น้องทำแทนได้ไหมถึงโทรตามกลับเปลี่ยนคนทำมึงก็อยู่กับกูก่อนสิแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวกูเพิ่มตังค์ให้มันเทปแรกของรายการนี่ทีมงานถึงขั้นออกตัวว่าจะไม่ทำงานแล้วนะเนี่ยแต่มีเซนต์ไหมเนี่ยไม่มีครับแล้วไม่รู้เลยว่าถ่ายยังไงวันนี้ไม่มีใครรู้แค่ว่ามันเป็นรายการพี่ป๋องแต่ไม่รู้ว่ารายการอะไรอ๋อแต่ทีมงานบอกเป็นรายการพี่ครับแต่พอเป็นรายการพี่คิดว่าเป็นรายการผีไหมคิดว่าคิดว่ารายการผีครับแล้วคิดว่าพี่จะชวนมาทำอะไรคิดว่ามันจะเหมือนนั่งคุยกันอ๋อนั่งคุยบ้าบอใครจะไปนั่งคุยบอความมาใส่นี่ก็เรื่องแปลกนะเพราะไอ้แบบนี้คือพี่ทำรายการผีมานานเพียงแต่ว่าหยุดไปสักพักหนึ่งแล้วไอ้ที่ไปตามสถานที่เนี่ยไม่ได้ออกมาภาคสนามนานมากก็เลยคิดว่าคุยกับทีมงานคุยกับแก๊งๆเพื่อนจริงพี่ไม่กลัวหรอกพวกผีอยากทำรายการแบบอย่างนี้แรกๆพี่ก็กลัวตอนนี้พี่ไม่กลัวแล้วพี่มั่นใจแล้วแต่ว่าพี่ไม่กลัวแล้วตอนนี้พี่เห็นว่าพี่กลัวผีพี่แอคติ้งบอกแล้วว่าที่เตะเห็นพี่เจสซี่เห็นพี่กลัวผีพี่แอคติ้งพี่แกล้งทำเองงั้นแหละในความจริงกับพี่ไม่กลัวเดี๋ยวเจอผีพี่โดนต่อยผีให้ดูเลยสุดยอดโคตรแมนเลยแต่หยาดเถอะเนาะแต่หยาดเถอะเนาะแล้วถ้าวันนี้มันต้องมีพระไม่กลัวผีแต่กลัวแต่รถเดี๋ยวเจอผีพี่โดนต่อยผีให้ดูเลยโดนต่อยผีให้ดูเลยแล้วถ้าวันนี้มันมีภารกิจที่แบบว่าต้องท้าทายด้วยการด่าผีอย่างเงี้ยกล้าไหมแต่ถ้าเกิดเจสซี่ไม่กล้าเดี๋ยวพี่ด่าให้นี่แมนซะด้วยถ้าเราไม่กล้านะคนที่เขาท้าทายผีเขาตายกันมานักต่อนักแล้วแต่เคยมีคนท้าทายอย่างเงี้ยตายกันมานักต่อนักเลยนะแต่พี่ยอมตายแทนเจสซี่แต่บอกเลยว่าเตะไม่เกี่ยวนะมึงแต่ถ้าเป็นเจสซี่พี่ยอมตายพี่ไม่ได้ลามกนะแต่พี่ยอมตายแทนหนู พี่ไม่ได้ลามกแต่พี่ยอมตายแทนเจสซี่ตายตรงนี้เลยเพื่อเจสซี่เห็นใจพี่ไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อใช่ไหมเจสซี่ไม่เชื่อใช่ไหมพี่จะท้าเดี๋ยวโชว์เลย โชว์ แต่บอกก่อนว่าวันนี้ภารกิจเราคือเดี๋ยวจะเข้าไปด้านในแต่ว่าเดี๋ยวพี่ค่อยเล่าเรื่องของประวัติเรื่องของอาถรรพ์เรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้แล้วกันเมื่อไปถึงสถานที่แล้วนะส่วนภารกิจเนี่ยเดี๋ยวทีมงานกับพี่เดี๋ยวคงจะมีการบอกกล่าวกันว่าจะเริ่มต้นทำอะไรกัน1 2 3 4นะแต่สำคัญก็คือถ้ามีวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังก็ถอดเต้ถอดแล้วไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วนะเจสซี่โอเคไม่มีนะก็เก็บไว้ในกระเป๋าไม่มีจริงป่ะพี่ตรวจนะอย่าโกหกนะแต่ถ้าชัวร์นะต้องให้พี่ตรวจมั้ยผมตรวจเองก็ได้เอาเต้มึงนี่แล้วมึงตรวจไอ้เดี๋ยวกูตามบ้าบอทุกแกนี่คนชั่วลองแขนเสื้อดูดิเผื่อมีซอยสักเสิร์ฟกันไหมไอ้เต้ลองดูแขนเสื้อเนี่ยมีไหมเจสซี่ยืน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 เนี่ยเจสซี่ยืนโอ้ยหมุนดิหมุนโอ้โหถกที่ตกหมุนเนี่ยหมุนถกน้องให้พี่ดูซิมีพับเปล่าเราไม่ได้ตั้งใจจะคุกคามหรือว่าทำอะไรไม่ดีหรอกครับตั้งใจแกล้งกระป๋องเราเนี่ยแหละครับฟังหรือเปล่าฟังไหมฟังอยู่บนหน้าอกก็เปล่าใช่แต่ละคนโอเคไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะเฮ้ยแต่เขาเซ็กซี่เนาะเซ็กซี่เซ็กซี่มากเลยอ่ะนี่มาจากไหนครับเนี่ยจากคอนโดค่ะโอ้ยตลกซะด้วยแล้วตอนนี้อยู่กับใครคอนโดเนี่ยถ้าตอบอยู่กับผัวละฮาเลยนะอยู่กับเพื่อนเพื่อนผู้หญิงผู้ชายเรียบร้อยแล้วของไหว้แล้วเตรียมที่เรียบร้อยแล้วโอเคเราไปเส้นแล้วเดี๋ยวเราเตรียมบูชายันได้เลยบูชายันบูชาเออเอาแค่บูชาก็พอหรือมึงเข้าเทเลทาร่ามากูไอ้เต้เราจะดีลกันอยู่เนี่ยออกมาเบรกแกไงนะกูอยู่เพื่อนสองคนจังหวะแล้วเนี่ยไอ้เต้มันจะชนหมัดกูอยู่แล้วเนี่ยโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปข้างในเลยนะครับโอเคไหว้เจ้าที่ทางก่อนจะมีศาลพระภูมิใหญ่อยู่จ้ะอันนี้ขอให้แบบว่าสำรวมกันนิดนึงเพราะว่ามันแรงกองก่อนหน้านี้เขาก็ถ่ายเลิกขายกลางคันสร้างเรื่องอีกแล้วแกเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเข้าไปเก็บบรรยากาศเรื่อยๆอาจจะไกลหน่อยก็ระวังตัวด้วยนะครับไอ้ระวังตัวไม่ใช่ระวังตัวอะไรหรอกม้ามันเยอะโอ้โหครับก็ได้เหมือนจะหลักของผู้ชมที่ผมขำคือแอมจิมี่ชั่วไปแหมเฮ้ยพูดให้รู้เรื่องก่อนแหมมันแต่ขำอยู่นั่นแหละเนี่ยร้องปิ๊งป่องเนี่ยเป็นแขกรับเชิญที่โคตรน่ารักของเราเลยช้ำแล้วช้ำอีกช้ำแล้วช้ำอีกเขามากับเราคืออารมณ์ประมาณเหมือนเราจะให้เขาล่าท้าผีและปิ๊งป่องทำให้หมดเลยคือตัวเองทำเองให้โดนผีเองหักคอตายเองเขาช่วยเขาโอ้นี่แบบไม่มาทำอะไรแบบนี้นานมากเลยอ่ะพี่ไม่เคยทำแบบนี้นานมากเลยครับใช่เพราะว่าผมนี่ไม่เคยทำเลยหลังๆพออายุเริ่มเยอะพี่ก็เริ่มอยู่สตูแล้วก็ส่วนมากก็นั่งฟังเรื่องเล่าไง
แต่สมัยตอนหนุ่มๆก็ยังแบบมีเรี่ยวแรงก็ยังไปตลอนตามจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปตามสถานที่เลยอย่างเงี้ยเหมือนจะมาย่างหลังเลยแล้วกูยังร้อนอยู่นี่